รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGPSวันนี้ GPS ไปตอกย้ำการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติต่อที่เมืองฉางซากับความงดงามจนลืมหายใจที่มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในฉางซาก่อนไปร่วมประทับใจกับโชว์แห่งความรักสุดอลังการของนางพญาจิ้งจอกขาวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกโคเพไปพร้อมกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางในทริปนี้ครับแน่นอนครับในหลายๆเมืองหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราไปเนี่ยก็มักจะมีโชว์เด็ดๆใช่ไหมที่นี่ก็เช่นกันครับมีโชว์ที่มีชื่อว่านางพญาจิ้งจอกขาวครับโอ้ผมว่าสำหรับคนไทยเนี่ยคงจะคุ้นนะครับกับเนื้อเรื่องของนางพญาจิ้งจอกขาวอยู่แล้วเป็นเรื่องราวของความรักนะครับระหว่างจิ้งจอกพันปีนะครับกับหนุ่มน้อยคนนึงแต่ว่าน้อยก็ไม่น้อยนะเขาบอกว่าอายุถึง30แล้วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครับในเรื่องราวเนี่ยก็คืออายุ30แต่ยังไม่มีแฟนเนี่ยถือว่าแบบเหมือนดูแบบผิดปกติครับเพราะว่าในเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอายุประมาณ 17-18 นี่ก็เริ่มมีครอบครัวกันแล้วครับคราวนี้ครับด้วยความใจดีนะครับความเป็นคนดีของชายหนุ่มพระเอกคนนี้เนี่ยก็เลยทำให้จิ้งจอกตัวนี้หลงรักครับสุดท้ายด้วยความที่จิ้งจอกคนนี้ครับเขาแบบว่าบำเพ็ญเพียรมาใช่ไหมถึงพันปีไงก็สามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวได้คราวนี้ก็เลยมาเกิดเป็นความรักกันนะครับแต่สุดท้ายเรื่องราวของความรักของเขาเนี่ยจะโรแมนติกหรือว่าจะเศร้าขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปชมมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังครับสำหรับโชว์ชุดนี้นะครับต้องบอกว่าสถานที่ที่ชมเนี่ยอยู่ด้านหลังผมเองเมื่อสักครู่เดินผ่านมาขอบอกเลยว่ามันอลังการมากครับเป็นโชว์ที่จัดแสดงเอาท์ดอร์นะครับกลางแจ้งนะครับไม่ได้อยู่ในสเตเดียมใดๆนะครับและจุคนมากถึง 3,000 คนโอ้โหจะเป็นไงเดี๋ยวผมออกมาเล่าให้ฟังครับสำหรับโชว์ที่เรากำลังจะได้ดูกันในวันนี้นะครับถูกกำกับการแสดงโดยจางอี้หมูยอดผู้กำกับระดับโลกครับแล้วก็เป็นผู้ออกแบบการแสดงมือหนึ่งของจีนด้วยครับที่สร้างชื่อมาแล้วมากมายนะครับทั้งในโชว์แบบมิวสิคัลกลางแจ้งพิธีเปิดโอลิมปิกหรือภาพยนตร์ที่คุ้นตาหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นผลงานระดับฮอลลีวูดอย่างเรื่อง The Flower of War หรือเรื่อง Curse of the Golden Flower ครับสำหรับโชว์ชุด The Love Story of a Wooden Man and a Fairy Fox นะครับเป็นการแสดงบนเวทีกลางแจ้งกับฉากธรรมชาติของประตูสวรรค์และขุนเขาที่ทอดยาวครับโดยมีฉากหลังคือเทือกเขาเทียมเหมินซานั่นเองนะครับเน้นความอลังการตามสไตล์จางอี้หมูซึ่งออกแบบฉากต่างๆนะครับออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆครับพร้อมทุ่มทุนสร้างนะครับด้วยระบบแสงสีเสียงรวมไปถึงเอฟเฟคต่างๆที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณผู้ชมได้ตลอดเรื่องราวครับและแม้ว่าเสียงบรรยายการแสดงนะครับจะเป็นซาวด์แทร็กภาษาจีนล้วนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะเขามีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
าไว้สำหรับนักท่องเที่ยวครับจึงไม่ยากที่จะทำความเข้าใจและดื่มด่ำไปกับการแสดงของนักแสดงกว่า600ชีวิตบนเวทีครับซึ่งการแสดงที่นี่มีเพียงวันละ1รอบเท่านั้นนะครับผมแนะนำครับว่าให้จองมาล่วงหน้านะครับเพราะที่นั่งเนี่ยเต็มทุกวันเลยโดยช่วงเวลาของการแสดงจะมีในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนครับฤดูหนาวจะปิดการแสดงครับเนื่องจากอากาศหนาวเกินไปและอาจจะมีหิมะตกหนักครับThank you.
ากลับมาพบกับการแปลงร่างที่น่าทึ่งและเรื่องราวความรักของจิ้งจอกสาวกันต่อในเบรกหน้าครับGPSThe Love Story of a Wooden Man and a Fairy Frog นะครับเป็นเรื่องราวความรักของเซียนจิ้งจอกสาวตนหนึ่งที่มีให้กับชายหนุ่มที่มีจิตใจงดงามครับโดยที่จิ้งจอกสาวตัดสินใจหนีการแต่งงานกับราชาจิ้งจอกเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับผู้ชายที่เธอรักครับจิ้งจอกสาวนะครับแอบเข้าไปในบ้านของหนุ่มตัดฟืนไปช่วยทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำอาหารเย็นให้ทุกวันครับหนุ่มตัดฟืนนะครับพบบ้านที่สะอาดเรียบร้อยพร้อมกับอาหารดีๆวางรอไว้ที่บ้านทุกวันก็แปลกใจครับเขาพยายามหาตัวคนทำโดยแกล้งทำทีเป็นออกจากบ้านไปทำงานตามปกติแต่แอบย้อนกลับมาที่บ้านครับจึงได้พบกับจิ้งจอกสาวทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันครับแต่ความสุขก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานนะครับเพราะเมื่อชาวบ้านรู้ว่าภรรยาของหนุ่มตัดฟืนเป็นเซียนจิ้งจอกก็ต่อต้านและพยายามขับไล่ครับระหว่างนั้นเองนะครับจิ้งจอกสาวก็โดนตามล่าจากเผ่าจิ้งจอกเพื่อพาตัวกลับไปแต่งงานครับจิ้งจอกสาวและหนุ่มตัดฟืนต้องหลบหนีจากการตามล่าจากเผ่าของตัวเองและชาวบ้านครับจนในที่สุดทั้งคู่ก็ถูกราชาจิ้งจอกจับได้ครับและโดนสาปให้ต้องมองตากันอยู่บนหน้าผาคนละฝั่งจนกว่าหินที่หน้าผานั้นจะมาบรรจบกันครับซึ่งในระหว่างการชมคุณผู้ชมสามารถชื่นชมกับน้ำตกและบรรยากาศความงดงามของภูเขาเทียนเหมินซานซึ่งเป็นฉากหลังนะครับพร้อมกับเสียงเพลงจากนักร้องกว่า100ชีวิตที่คอยขับกล่อมให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ท่ามกลางเรื่องราวความรักของจิ้งจอกสาวจริงๆครับI'm gonna take you home.
็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโชว์ในค่ำคืนนี้นะสำหรับผมนะต้องบอกเลยว่านี่คือโชว์ที่มีฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดที่แต่ผมเคยดูมานะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนทั้งอเมริกาเวกัสหรือว่าในเมืองจีนที่เราเคยไปดูมาก็จะเป็นโชว์ลักษณะที่เป็นกายกรรมเป็นอีร่านะครับแต่สำหรับในครั้งนี้ครับเป็นเหมือนกับเรียกว่านาฏศิลป์เลยก็ได้นะมีการรำนะครับมีแสงสีที่ตะการตาจริงๆมากๆนะครับสำหรับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวนะครับกับมนุษย์นี่แหละทำให้เราได้แบบซึมซับนะครับความรักที่สวยงามอีกรูปแบบนึงนะในแบบของคนจีนด้วยกันถ้าคุณมีโอกาสมาผมก็อยากบอกว่าก็ห้ามพลาดนะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ควรจะพลาดครับสำหรับการเดินทางมาที่จางเจียเจี้ยแห่งนี้ครับผมฝ่ามือยูไลดูยังไงครับก็คือภูเขาครับที่โอบล้อมครับเปรียบเสมือนกับฝ่ามือของพระองค์ท่านนะครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระมหาสักยมุนีนั่นเองครับที่เรากำลังจะเดินทางต่อไปนะครับได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่เรียกได้ว่าสวยงามจนลืมหายใจครับและมีคำกล่าวอีกนะครับว่าทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ทะเลสาบธรรมดาแต่เป็นภาพวาดฝีมือดีจากธรรมชาติครับที่คุณจะได้พบกับเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่จะสวยงามแค่ไหนตามผมไปได้เลยครับเอาละครับจากตรงจุดนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าผมนี่ครับคือสะพานนะครับที่เราจะต้องข้ามผ่านนะครับแล้วก็เดินไปต่อนะครับไปยังแบบว่าทะเลสาบนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับสะพานนี้เขาเรียกว่าคนไทยคนจีนครับคนจีนก็ถือว่าเป็นสะพานแห่งความสุขครับลักษณะของสะพานแบบนี้นะซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าจะเดินข้ามสะพานไปถ้าเป็นคนที่รักกันเป็นครอบครัวกันนะฮะต้องเดินจูงมือกันแล้วก็ข้ามไปที่สำคัญคือตอนที่เดินข้ามเนี่ยห้ามหันหลังนะถ้าคุณหันหลังเขาจะเชื่อกันว่าความสุขของคุณจะลดน้อยลงอ่ะแต่วันนี้มาคนเดียวเดินข้ามไปเลยละกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขจากสะพานนะครับเมื่อสักครู่นะครับมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับคุณจะเห็นขั้นบันไดนะครับตรงนี้เรียกว่าเห่าฮั่นพั่วนะครับมีทั้งหมด168ขั้นครับซึ่งคนจีนนะครับจะเรียกกันว่าอีลู่ฟานะครับอีคือเลข1ครับเลข1ซึ่งมีความหมายก็ว่าเหมือนเป็นทางเดียวครับมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับลู่นะครับลู่คือเลข6ครับซึ่งเลข6ในที่นี้นะครับเปรียบเทเหมือนกับคำอีกความหมายในยะหนึ่งของเขาคือถนนครับถนนทางเดียวครับและเลข8ครับฟ้าครับเลข8แน่นอนครับหลายๆคนไทยรับทราบกันดีนั่นคือความร่ำรวยครับเพราะฉะนั้น168ถือว่าเป็นเลขมงคลครับว่าถ้าใครได้เดินผ่านทางนี้ไปนะครับเปรียบเสมือนกับเส้นทางสู่ความร่ำรวยความสำเร็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดินต่อครับThank you.
อนนี้นะครับผมกำลังพยายามใช้จินตนาการอยู่ครับเพราะเขาบอกว่าบริเวณภูเขาด้านหลังผมด้านนี้นะครับบริเวณที่เป็นหินยืดออกมาแหลมๆออกมาทางด้านข้างด้านขวาด้านนี้ฮะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปอะไรลองจินตนาการดูครับเขาบอกว่าเป็นรูปหน้าเสือครับเป็นเสือตัวที่แบบคอยเฝ้านะครับวัดเป่าปงแห่งนี้ครับคุณลองจินตนาการดูนะผมว่าคนจีนเป็นอะไรที่แบบมีความแบบละเมียดละไมมีความอ่อนช้อยเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะค่อนข้างสูงมากครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมองไปทางขวามือของผมตอนนี้นะครับเราจะเห็นครับวัดเป่าฟงนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับและเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบเป่าฟงหูครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับได้ถูกนะครับออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนะไว้เป็นอย่างดีถามว่าฮวงจุ้ยอย่างไรนะครับสังเกตให้ดีครับบริเวณเก่งนะครับที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมตรงนั้นครับคนจีนมีความเชื่อว่าเกี่ยวกับแปดเหลี่ยมนี่ก็คือเปรียบเสมือนกับดอกบัวครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กำเนิดมาจากดอกบัวนั่นเองแล้ววัดแห่งนี้ครับอยู่นะครับในอุ้งมือของยูไลหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับฝ่ามือยูไลดูยังไงครับก็คือภูเขาครับที่โอบล้อมครับเปรียบเสมือนกับฝ่ามือของพระองค์ท่านนะครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระมหาสักยมุนีนั่นเองครับเป็นช่องทางเดินแคบๆตรงนี้ครับในอดีตครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่กบดานของโจรครับผู้ร้ายนะครับที่ฆ่าคนหรือมีคดีนะครับก็จะมาหลบหนีอยู่ที่บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ครับเพราะว่าอุดมไปด้วยนะครับน้ำนะครับธรรมชาตินะครับสามารถล่าสัตว์เองได้ครับในอดีตครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้กว้างขนาดที่แบบว่าคนเดินได้ง่ายๆอย่างในปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนเป็นแค่แบบว่าซอกเขาบอกว่าเป็นแค่แบบซอกทางแคบๆแค่นั้นเองคือตัวอย่างผมนี่คือเข้าไม่ได้นะคือจะต้องแบบตัวเล็กมากๆแล้วก็ผอมมากๆนะครับถึงจะแบบว่ารอดพ้นมาได้เพราะในอดีตครับอย่าลืมว่าเขาสู้รบนะครับต่อสู้กันด้วยมีดดาบครับไม่ได้มีปืนเพราะนั้นเนี่ยการที่คนจะรอดข้ามผ่านช่องแคบนี้ไปได้เนี่ยทีละคนเท่านั้นเพราะนั้นเป็นแหล่งกบดานของโจรที่ปลอดภัยมากแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ครับโจรก็จะมาดักปล้นด้วยผมว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยจริงๆเดินมาได้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าผมแบบชอบอย่างหนึ่งมันมีสตอรี่ทุกสเต็ปที่เราเดินขึ้นมาเลยครับจากจุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณครับไปนั่งเรือล่องทะเลสาบเป่าฟงหูครับ
นี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับความชิลๆนะครับกับการล่องทะเลสาบเป่าฟงหูนะครับซึ่งที่นี่ครับจินตนาการเกิดอีกแล้วครับGPS GPS ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งอยู่ใจกลางเขตท่องเที่ยวอู่หลิงหยวนของเมืองจางเจี๋ยเจี้ยครับอยู่ห่างจากภูเขาเทียนจือซาน8กิโลเมตรทะเลสาบตั้งอยู่บนช่องเขาสูงที่มีความลึกถึง72เมตรรายล้อมด้วยยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและยังประกอบไปด้วยน้ำที่ใสมากครับบริเวณโดยรอบทะเลสาบอุดมไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและน้ำตกครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ถือว่าเป็นเขตท่องเที่ยวที่เดียวครับที่มีน้ำเป็นหลักในเขตเมืองจางเจี๋ยเจี้ยนอกจากนั้นนะครับที่น้ำตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูยังเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วอีกด้วยครับโดยถูกใช้เป็นบ้านเกิดของพญาวานรอย่างเฮงเจียและนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับความชิลๆนะครับกับการล่องทะเลสาบเป่าฟงหูนะครับซึ่งที่นี่ครับจินตนาการเกิดอีกแล้วครับเมื่อกี้นะครับนี่ฮะด้านหน้าผมนะฮะภูเขาลูกนี้ครับคนจีนเขาจินตนาการว่าเปรียบเสมือนกับนกยูงลองสังเกตดูให้ดีผมก็ว่าเหมือนนะคุณลองสังเกตครับบริเวณทางด้านขวามือทางด้านนั้นนะที่มีแบบว่าต้นไม้แหลมๆยื่นออกมาเปรียบเสมือนกับปากนกยูงอ่ะเป็นด้านข้างของนกยูงใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ฮะเป็นบริเวณตัวของเขาครับที่แผ่หางอยู่นะครับนี่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 จุดต่อไปครับคนจีนเขาบอกว่านะครับเป็นลักษณะของภูเขาที่เป็นแบบว่าเป็นแฉกแยกออกมานะครับเปรียบเสมือนกับปากของอึ่งอ่างทองครับตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าอึ่งอ่างทองถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะเห็นแบบบริเวณตามหน้าวัดจีนใช่ไหมที่คนไทยเนี่ยก็จะเอาเหรียญไปโยนให้เขาคาบอยู่คนไทยอาจจะมองว่าเป็นกบหรือเป็นอะไรแต่คนที่นี่เขาบอกว่าเป็นอึ่งอ่างทองครับซึ่งเป็นสัตว์ของเทพครับแล้วก็เป็นสัตว์นะครับที่ลิงก์อยู่กับมังกรเขาบอกว่าจริงๆแล้วมังกรเนี่ยตามองไม่เห็นนะแต่มีอึ่งอ่างทองนะครับคอยนำทางครับเพราะพวกนี้จะไวมากนะครับในการที่แบบว่าจะต่อสู้หรือว่าฉกชิงอะไรต่างๆแล้วก็ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับเขาจะมีความเชื่อกันว่าเนี่ยฮะปากของอึ่งอ่างทองเนี่ยเหมือนกับคาบพระจันทร์เหมือนคาบแก้วเหมือนกันนะภูเขาลูกด้านหน้าผมตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นลูกของพระสังกระจายลองช่วยกันมองหน่อยนี่ไงท่านนั่งอยู่หัวตัวบริเวณนี้ครับเป็นส่วนที่แคบที่สุดนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยครับตรงหน้าผาตรงนี้ครับเปรียบเสมือนกับหน้าของตือป่วยไก่ครับที่มาดักมองหญิงสาวนะครับบริเวณแบบว่าฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็โดนตบหน้าก็เลยแบนหักเข้าไปเป็นแบบนั้นนะฮะกลับมาอีกครั้งครับเราจะเห็นบ้านหญิงสาวครับที่เมื่อสักครู่เขาร้องเพลงครับเขาบอกว่า
มันเป็นวัฒนธรรมนะครับของคนที่นี่ถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักตัวอักษรไม่ได้รู้จักการเขียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เขาจะทำกันก็คือการร้องเพลงครับและการร้องเพลงของเขาก็มีความหมายครับหญิงสาวเนี่ยจะออกมาร้องเพลงนะฮะร้องเพลงแล้วถ้าสมมติชายหนุ่มคนใดมาจีบนะก็ต้องร้องเพลงต่อถ้าร้องเพลงต่อถูกใจเขาคราวนี้แหละครับพากันเข้าป่าเลยครับส่วนผู้ชายที่เราเห็นนะครับเขาออกมายืนหน้าบ้านร้องเพลงนะครับจะเป็นแบบว่าชายหนุ่มครับที่ออกมาร้องเพลงนะครับเพื่อจีบสาวหาเมียครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนที่เริ่มมีอายุแล้วเนี่ยเขาจะไม่ออกมาร้องกันแล้วครับถ้ามองออกไปครับคุณจะเห็นนะครับแท่งหินนะครับที่เป็นลักษณะทรงสูงอันนี้เปรียบเสมือนกับหญิงสาวครับหญิงสาวชาวตะวันออกครับซึ่งนี่คือหนึ่งไฮไลท์นะของจางเจียเจี้ยด้วยครับมีหน้าแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นลักษณะเป็นศีรษะทรงสูงขึ้นไปครับรู้อยู่คำเดียวว่าโยเว่คือเหมือนแบบร้องโยนให้เราร้องต่อแต่ร้องต่อไม่ได้ไงฟังไม่รู้เรื่องสิ่งต่อไปที่ผมจะพาคุณไปดูนะบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับมันครับมันคือสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ครับย้อนกลับไป300ล้านปีที่แล้วครับเพื่อนร่วมยุคของมันหายไปหมดแล้วครับแต่มันยังคงอยู่ครับซาลามันเดอร์ครับนี่ครับที่เห็นอยู่ในบ่อตอนนี้นะนี่คือตัวเดียวนะที่เขามีอยู่นะอันนี้คือตัวใหญ่สุดนะครับมีอายุกว่า50ปีครับซึ่ง50ปีในที่นี้เนี่ยจริงๆต้องถือว่ายังไม่ได้แก่มากนะเขาบอกว่าอายุของมันนะครับสูงสุดคือประมาณ150ปีโอ้โหนะฮะนี่คือบ่อนี้มีอยู่ตัวเดียวซึ่งเห็นเลยเนี่ยมันใหญ่มากจริงแล้วเขาบอกว่าความสามารถของซาลามันเดอร์ครับน่าสนใจคือมันสามารถซ่อมแซมนะครับร่างกายของตัวเองได้อย่างเช่นสมมติว่ามีคนไปจับมันแล้วหางขาดขาขาดมันสามารถซ่อมได้ครับซ่อมตัวเองมีขามีหางยืดออกมาใหม่ได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ครับมีฟาร์มเลี้ยงซาลามันเดอร์เพื่อขายเพื่อเอาไปกินเป็นยากิโลนึง 20,000 กว่าบาทเขาบอกว่าแค่เลี้ยงมันแค่ประมาณ1ปีอะครับก็เอามากินกันแล้วอะคือฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่แบบน่าเอามากินหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าพวกแบบว่านักบินอวกาศครับที่ขึ้นไปแบบว่านอกโลกอะไรเงี้ยต้องกินมันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไกด์จีนผมบอกผมมาอีกทีนึงผมแอบเชื่อไปแล้วนะเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของมันคงไม่ธรรมดาครับมันน่าจะช่วยให้แบบว่ามนุษย์อยู่รอดบนอวกาศได้มั้งบ่อนี้ครับจะมีลูกๆซาลามันเดอร์อีกประมาณ4ตัวครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณจะเห็นชัดหรือเปล่าเพราะตัวมันค่อนข้างดำครับมันนอนซ้อนกันอยู่4ตัวครับซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะของซาลามันเดอร์ครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับปลานะปลาแบบปกติปลาจะนอนว่ายแบบแนวตั้งมันเหมือนกับแนวนอนครับแล้วก็มีขา4ขา
นะครับครึ่งบกครึ่งน้ำครับแล้วเขาบอกว่าการที่มันแบบว่าอยู่นิ่งๆแบบนี้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมันไม่ค่อยได้ใช้พลังงานครับมันกินกบตัวนึงอ่ะมันอยู่ได้เป็นปีเอออันนี้คืออันนึงที่ทำให้เราเอ๊ะหรือว่าเราควรจะอยู่เฉยๆอายุเราจะได้ยืนยาวแบบมันสิ่งที่ผมมักจะพบเจอเสมอนะครับระหว่างการเดินทางในประเทศจีนก็คือของฝากที่เกี่ยวกับศาสนาครับซึ่งก็มักจะเป็นเทวรูปบูชาที่แกะสลักจากหินไม้รวมไปถึงสร้อยประคำจากวัสดุต่างๆครับอาจเป็นเพราะศาสนาเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับการใช้ชีวิตของชาวจีนมาช้านานครับการเข้าวัดก็แทบจะแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนจีนในหลายๆมณฑลครับที่จะต้องแวะเข้าวัดก่อนไปทำงานในทุกๆเช้าและสร้อยประคำก็ถูกใช้ในการสวดมนต์ภาวนาเสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เรามักจะเจอสิ่งของที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่ตามสถานที่ต่างๆสะพานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่สะพานธรรมดาครับเป็นสะพาน12นักสัตว์ครับตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมของคนจีนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของฮวงจุ้ยใช่ไหมล่ะครับคุณลองสังเกตครับบริเวณนะฮะยอดเสาของแต่ละต้นแต่ละต้นครับนี่คือ12นักสัตว์ครับน้ำตกที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคือน้ำตกครับที่ไหลมาจากทะเลสาบเป่าฟ่งหูครับด้านบนนี้เองฮะเรายังคงเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวิถีชีวิตนะครับของคนจีนท้องถิ่นที่จังเจียเจี้ยแห่งนี้ได้นะครับจากการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเขานี่แหละครับอย่างเช่นการซักผ้าครับเขาก็จะออกมาซักผ้ากันที่ริมแม่น้ำแบบนี้แหละครับแล้วก็ตากผ้ากันเลยนะครับบริเวณนี้ครับตามราวต่างๆนะทางเดินซึ่งถ้าถามพูดถึงความไม่เป็นระเบียบไหมมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เป็นระเบียบสักเท่าไหร่แต่มันสะท้อนให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตของเขาจริงๆครับว่าเขาเป็นอยู่กันอย่างนี้จริงๆนะครับเขาไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อเป็นจุดดึงดูดครับแต่ผมว่านี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่นี่ครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็กลับเข้าสู่เมืองฉางซานะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับ6ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2ครับตอนนี้นี่2ทุ่มเข้าไปแล้วนะครับเพื่อจะมาทานข้าวกันก่อนที่ผมจะพาคุณนะครับเดินทางนะครับเข้าไปเดินเล่นต่อนะครับในถนนคนเดินของที่นี่นะฮะซึ่งแน่นอนครับพอเข้ามาถึงเมืองใหญ่ปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยครับตึกอาคารสูงใหญ่แสงสีเต็มไปหมดครับรวมไปถึงรถครับรถ2ข้างฝั่งรถเต็มไปหมดจอดกันแน่นมากสิ่งนึงที่ผมแบบว่าชอบมากๆแล้วมันจะว่ามันแปลกแต่ว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ให้คุณตัดสินเอาเองตามผมมาทางนี้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงครับเกี่ยวกับการฝากรถครับการจอดรถที่นี่ครับวันเล่ครับนี่ครับให้ทายว่าคืออะไรนี่คือกุญแจครับกุญแจของคนที่เอารถมาฝากกับพนักงานผมไม่รู้ว่าร้านไหนนะนี่คือกุญแจรถหมดเลยนี่รถดีๆงั้นเลยรถยุโรปนี่มีซองกุญแจหลุยด้วย Audi BM อ้าวนี่ Porsche ครับนี่ Lexus ครับเฮ้ยเอากันนี้เลยเหรอ
ี่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นผมผมโกรธจริงนะเพราะเมื่อกี้ครับพนักงานเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่ะกุญแจโยนนี้เลยนะโยนใส่พื้นเลยอ่ะถ้าเป็นรถคุณคุณจะรู้สึกยังไงเฮ้ยทำไมมันดูแลรักษากันขนาดนี้เมืองฉางซาก็เหมือนกับเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับที่เต็มไปด้วยสีสันและความสะดวกสบายและแน่นอนครับว่าหนีไม่พ้นการจราจรที่ติดขัดครับซึ่งก็ถือเป็นสีสันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและความสงบที่เราได้พบกันมาตลอดทั้งทริปครับผมคงบอกไม่ได้นะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันก็คงต้องแล้วแต่ความชอบส่วนตัวครับสำหรับตอนนี้นะครับผมขอนำทางคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกับเมืองหลวงและสีสันยามค่ำคืนที่มหานครฉางซาแห่งนี้กันครับและที่ที่ผมจะพาคุณไปเดินเล่นในคืนนี้นะครับคือถนนคนเดินหวงชิงครับถนนเส้นนี้ก็เหมือนกับสยามสแควร์บ้านเรานี่แหละครับเป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาวที่นัดมาเดินเล่นกันในช่วงค่ำครับจะมีพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าดีไซน์เก๋ๆนะครับและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปฉางซาครับทริปที่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้สวรรค์และได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากที่สุดทริปนึงครับในทริปนี้นะครับผมสัมผัสได้ถึงพลังที่น่าทึ่งหลายอย่างเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพลังความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติพลังของการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าจินตนาการใดๆในโลกและอีกหนึ่งพลังที่น่าทึ่งครับพลังความพยายามของมนุษย์ครับเพราะณจุดที่สูงเสียดฟ้านะครับถ้าคุณพยายามมากพอคุณก็สามารถขึ้นไปถึงได้และจุดที่สูงที่สุดนั่นแหละครับที่คุณจะได้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้เห็นแม้ว่าผมจะเอาภาพนั้นจุดๆนั้นมาฝากคุณได้นะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าการได้ขึ้นไปยืนไปสัมผัสด้วยตัวเองมันยิ่งใหญ่และทรงพลังกว่ากันมากครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณสามารถพิสูจน์ประโยคนี้ได้ด้วยตัวคุณเองครับแล้วมาร่วมโกเพย์ไปในโลกกว้างกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ GPS สัปดาห์หน้าพบกันที่ประเทศโครเอเชียประเทศที่มีประวัติศาสตร์และความสวยงามทั้งภูมิประเทศและธรรมชาติเดินเล่นในเมืองซาเกร็บเมืองที่เชื่อมต่อกันด้วยรถรางที่สั้นที่สุดในยุโรปชมโบสถ์เซนต์มาร์กโบสถ์ที่โดดเด่นด้วยหลังคาอันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติโครเอเชียแล้วไปนั่งพักชิลๆจิบชาพร้อมกับชมน้ำตกที่ไหลลอดผ่านบ้านเรือนตกลงสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันกับรายการ GPS ทุกวันเสาร์ 11:00 น.ทางช่อง GMM 25